ทุนครับชีวิตนักลงทุนอย่างพวกเราสิ่งที่เรานึกถึงเสมอนะครับคือเรื่องของ return ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเรื่องของกำไรและความคุ้มค่าใช่ไหมครับแต่จะว่าไปนะครับช่วงนี้ผมสังเกตตัวเองนะว่าเฮ้ยผมรู้สึกมันปวดเมื่อยตามร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่หัวคอบ่าไหล่หลังแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายจริงๆก็พยายามจะลุกขึ้นยืนเดินไปเดินมายืดเส้นยืดสายบริหารร่างกายแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่นะแล้วสังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลานั่งทำงานเนี่ยถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะสมัยที่เป็นวัยรุ่นนะผมว่าผมนั่งได้ 7-8 ชั่วโมงสบายสบายชิลๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับนั่งแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงผมต้องลุกขึ้นยืนแล้วอ่ะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานจริงมันก็น้อยลงนะครับผมเลยมานั่งคิดนะครับว่าทุกวันนี้นะในวันนึงเนี่ยเราใช้เวลากับการนั่งเยอะมากๆครับไม่ว่าจะนั่งทำงานนั่งหาข้อมูลนั่งเทรดหุ้นนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นมือถือหรืออย่างผมนะตอนค่ำๆเนี่ยก็ต้องมานั่งสัมภาษณ์รายการไร้นาวไวอีกบันโพสอีกเป็นชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าสิ่งที่เราต้องลงทุนนะคือเก้าอี้ดีๆสักตัวหนึ่งอันนี้ต้องยอมเลยนะครับอันนี้พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าผมเองเนี่ยเคยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบอกเลยคำเดียวครับทรมานแบบสุดๆเลยผมเดินไม่ได้เป็นเดือนนึงอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะพิถีพิถันในการคัดเลือกเก้าอี้อย่างมากเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มองหาเก้าอี้ที่ใช่มานานแล้วนะครับไปซื้อตัวนั้นตัวนี้นะครับไม่ถูกใจผมว่าไม่ต่ำกว่า5ตัวแล้วนะครับไม่ถูกใจสักตัวเลยจนกระทั่งมาเจอ2ตัวนี้ครับจากบริษัทสตีลเคสทั้งคู่เลยนะครับรุ่นหนึ่งครับคือรุ่นเจสเจอร์โหนี่หล่อใช้ได้เลยนะครับตัวนี้สีเทาสวยงามมากๆครับตัวอีกรุ่นคือรุ่นคาร์แมนอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับพรีเมียมสีดำเข้มสวยงามจริงๆครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเก้าอี้ทั้ง2ตัวเลยนะครับว่าอันไหนที่มันเจ๋งนะมันเจ๋งยังไงนะครับแล้วมันเหมาะกับนักลงทุนอย่างพวกเรานะฮะกับอีกบันพวกรีวิวและเดี๋ยวตอนท้ายจะมีสิทธิประโยชน์มาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้ยินคำว่า Ergonomics อยู่แล้วใช่ไหมครับภาษาไทยอาจจะฟังยากหน่อยนะครับคือการยศาสตร์ฟังแล้วผมว่าก็งงๆเหมือนกันนะครับ Ergonomics มาจากภาษากรีก2คำครับคำแรกคือ Ergon อันนี้แปลว่างานนะและคำที่2คือ Nomos คือกฎธรรมชาติครับเมื่อนำมารวมกันก็เลยกลายเป็นคำว่า Ergonomics หรือ Law of Work แปลได้ว่ากฎของงานสภาพการทำงานครับถ้าเป็นเก้าอี้ Ergonomics เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือเก้าอี้ที่ถูกออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ของมนุษย์ให้เหมาะกับการทำงานเป็นเวลานานๆนั่นเองครับรุ่น Gesture กับ Carman เนี่ยถูกออกแบบมาตามหลัก Ergonomics เลยนะครับอย่าง Gesture เนี่ยถูกคิดแล้วก็ออกแบบมาจากการวิจัยจริงจากผู้คนทั่วโลก 2,000 คนใน6ทวีปทั่วโลกครับว่ามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังไงและอย่างที่เราใช้ชีวิตในยุคใหม่เนี่ยเรามีอุปกรณ์เยอะมากครับแล้วเราก็มีท่านั่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากถึง9ท่าเขาก็เลยเอามาเป็นการออกแบบเป็นฟังก์ชันของเก้าอี้เพื่อออกแบบมาให้ตรงกับสรีระของคนส่วน Carman ได้รับการออกแบบจากนักฟิสิกส์มีฟังก์ชันคำนวณ น้ำหนักอัตโนมัติครับตอบโจทย์การเคลื่อนไหวแบบอิสระทุกทิศทางจุดเริ่มต้นของการออกแบบเก้าอี้เนี่ยมาจากปัญหาการปวดเมื่อยตามร่างกายที่เกิดขึ้นเวลาที่เรานั่งทำงานเป็นเวลานานครับเพื่อได้เก้าอี้ที่สร้างความสบายถึงขีดสุดเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเอางี้นะครับผมลองนั่งดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเล่าความรู้สึกให้ฟังว่านั่งทั้ง2ตัวแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมว่าเจสเจอร์นะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเก้าอี้ที่ไฮโซมากๆครับคือวัสดุเนี่ยดูดีหมดแข็งแรงดูภูมิฐานดูหนานุ่มสวยมากๆครับส่วนคาร์แมนนะครับอย่างแรกก็คือรู้สึกเซอร์ไพรส์นะเก้าอี้รุ่นนี้นะมันดูโมเดิร์นบางเพรียวแถมยังเป็นตาข่ายทั้งตัวด้วยแล้วก็ตอนแรกผมก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีพนักพิงศีรษะเนี่ยมันจะนั่งสบายได้ยังไงครับทุกคนครับผมลองนั่งดูแล้วนะอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้มันโอเคมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในเก้าอี้ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทดลองนั่งมาเลยนะครับเอางี้เดี๋ยวผมจะรีวิวทีละส่วนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องดูเรื่องของการออกแบบการดีไซน์โอ้โหเขาพิถีพิถันมากๆเลยนะครับสวยมากๆของจริงนี่สวยทั้ง2รุ่นนะครับแต่ว่าสวยคนละแบบครับสำหรับเจสเจอร์เนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ดูเท่มากๆภูมิฐานมากๆครับแมททีเรียลก็ดูดีดูแข็งแรงมากๆตัวเก้าอี้เนี่ยเขาก็หุ้มผ้ามาทั้งตัวดูนุ่มน่านั่งมากเลยนะครับส่วนคาร์แมนนะอันนี้จุดขายของเขาเลยคือมีความโมเดิร์นทันสมัยดูเทคโนโลยีเบาะนั่งตาข่ายอินเทอร์มิกซ์ถักทอด้วยเส้นใยพิเศษที่มีเส้นอิลาสติกทำให้มีความยืดหยุ่นไปตามสรีระ
ทนทานแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับเป็นเก้าอี้ที่มีน้ำหนักเบาที่สุดของ Steel Case โดยมีน้ำหนักเพียงแค่13กิโลกรัมเท่านั้นครับรุ่น Gesture ก็จะมี 3D Life Back พนักพิงที่เวลาที่เราเอนพิงลงไปเนี่ยนะครับมันจะ Flexยืดหยุ่นไปตามหลังของเราทำให้นั่งสบายไม่เมื่อยหลังด้วยเท้าแขนก็สามารถปรับได้รอบทิศทางรองรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนโดยการปรับเท้าแขนมารองรับข้อศอกทำให้ไม่ต้องก้มคอปรับได้ทุกมุมเลยแหละครับหรือสำหรับคนที่ตัวเล็กๆนะก็สามารถปรับเท้าแขนให้เข้าหาตัวเราเองได้ครับคุณครับอันนี้ผมชอบมากนะครับตรงที่นั่งเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันสามารถปรับได้ละเอียดมากๆเลยนะครับให้มันพอดีนะฮะนี่ละเอียดระดับมิลลิเมตรเลยนะครับนี่นะฮะโดยที่เราไม่ต้องลุกขึ้นยืนเลยนะครับมันก็สามารถปรับได้แล้วสะดวกสบายมากๆฉะนั้นมันเหมาะกับทุกคนที่ช่วงขาอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เท่ากันนะครับรวมถึงลัมบาร์ซัพพอร์ตนี่ที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับเราจะชอบแบบสบายๆแล้วก็กดลงมาตรงนี้นิดนึงหรืออยากจะให้ขึ้นมาก็ได้นะครับก็ปรับขึ้นมาปุ๊บสบายขึ้นจริงๆนะครับมันก็เหมาะกับตัวเรามากขึ้นนะฮะส่วนที่พักศีรษะทำมาจากโพลียูรีเทรนสามารถปรับความสูงแล้วก็องศาได้ส่วนที่ผมชอบมากเหมือนเขารู้ใจเลยนะครับว่าเราทำงานนะบางทีเราก็อยากจะพิงอยากนั่งเฉยๆบ้างนะครับโอเคมาดูฝั่งคาร์แมนกันบ้างครับออร์แกนิกมูฟเมนต์สำหรับใครที่ไม่ชอบการปรับเก้าอี้ที่ยุ่งยากนะผมอยากจะแนะนำรุ่นนี้มากๆนะครับเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยมันจะตามไปซัพพอร์ตเราทุกการเคลื่อนไหวเลยนะครับขยับตามเหมือนกับจอยสติ๊กเลยฟังก์ชันถัดมาครับเป็น Life Back Technology ก็เหมือนกับรุ่น Gesture นะครับโดยพนักพิงหลังเนี่ยมันสามารถโค้งงอเพื่อการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติรองรับกระดูกสันหลังแล้วก็สรีระที่แตกต่างกันครับเราจะนั่งพิมพ์งานก็ได้หรือว่าเล่นมือถือก็ได้ครับพนักพิงหลังและเบาะยืดหยุ่นไม่มีขอบแข็งบริเวณด้านข้างลดการกดทับบริเวณหลังและช่วงขาได้ดีครับช่วยให้ผู้นั่งนั้นเอนพิงได้อย่างสบายครับทีนี้มาดูฟังก์ชันถัดมานะครับอันนี้เขาเรียกว่า adjustable 4D armrest นะครับก็คือที่พักแขนมันสามารถปรับได้รอบทิศทางนะครับจะออกข้างนอกก็ได้จะเข้ามาข้างในจะขึ้นจะลงอันนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนซึ่งจริงๆอาจจะไม่เท่ากับตัว gesture นะครับ gesture อาจจะปรับได้มากกว่าแต่ว่าเฮ้ยผมว่าพอแค่นี้พอละสำหรับการนั่งทำงานนะเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยสบายละอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยคือ self weight adjust เก้าอี้จะคิดคำนวณน้ำหนักตามผู้นั่งนะครับและสามารถหยุดพนักพิงได้3ระดับและฟังก์ชันสุดท้ายนะครับคือ adjustable lumbar support อุปกรณ์รองรับส่วนเว้าของเอวแล้วก็หลังส่วนล่างครับช่วยทำให้ผู้ใช้งานนั่งทำงานหลังตรงถูกต้องตามหลักกายศาสตร์ลดอาการปวดหลังเมื่อนั่งทำงานเป็นระยะเวลาที่นานๆครับสำหรับ Gesture ราคาก็มีตั้งแต่ 48,000 บาทไปจนถึงตัวท็อปคือ 55,000 บาทครับส่วน Carmen ราคาก็มีตั้งแต่ 42,500 บาทไปจนถึง 50,000 บาทครับครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมาสรุปกันหน่อยนี่คือความเห็นของอีกบรรพตรีวิวนะครับผมว่าทั้ง2รุ่นนะคือ Gesture กับ Carmen เนี่ยมันจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปซึ่งดีทั้งคู่นะครับการออกแบบก็สวยงามทั้งคู่ฟังก์ชันการใช้งานก็ดีถูกต้องตามหลักของ Ergonomics เลยนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าครับถ้าชอบเอนนอนด้วยนะอย่างผมเวลาทำงานนานๆบางทีนะครับผมก็อยากจะเอนลงไปด้วยนะผมก็จะชอบตัวที่เป็น Gesture ครับแต่เพื่อนๆนักทุนคนไหนนะที่อยากจะโฟกัสกับการทำงานนะครับแต่ก็ยังอยากนั่งแบบชิวๆสบายๆแล้วก็มีสีสันรวมถึงการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมว่าต้องรุ่นนี้เลยรุ่น Carmen นะแล้วก็สามารถที่จะปรับได้ตามสรีระร่างกายของเราเราจะนั่งได้สบายมากๆทำงานได้แบบมีสมาธิมากๆเลยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเก้าอี้ Steel Case ในไทยนะครับก็มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการคือ Modern Form โดยจะรับประกันเก้าอี้ทุกรุ่นนาน12ปีไปลองกันได้ครับที่โชว์รูมทุกสาขาใกล้บ้าน5สาขาก่อนตัดสินใจในการซื้อนะครับพิเศษครับถ้าแจ้งโค้ดถามอีก TAMEIG สามารถรับส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อเก้าอี้ Carmen 2,000 บาทได้ที่โชว์รูมทุกสาขาและออนไลน์สโตร์ด้วยครับผมว่าราคาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของการลงทุนนะผมว่าคุ้มค่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเปรียบเทียบง่ายสมมติว่าอย่างช่วงนี้เราปวดเมื่อยตามร่างกายคอบ่าไหล่เราก็ต้องไปหาคุณหมอไปทำกายภาพไปฝังเข็มผมว่าเสียเงินนะรวมๆกันเนี่ยเป็นหลักหมื่นเหมือนกันแหละ
ไม่ต่างกันนะครับแถมต้องเสียการเสียงานและบางคนเนี่ยกลายเป็นโรคเรื้อรังอีกนะครับอันนี้เนี่ยงานเข้าเลยเนาะสู้เราลงทุนเก้าอี้ดีๆสักหนึ่งตัวนะที่มันเหมาะกับร่างกายของเราแล้วก็นั่งทำงานสบายๆนะครับมีสมาธิกับการทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานและร่างกายของเราไม่ได้เจ็บป่วยอันนี้ผมว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคนไหนชื่นชอบรุ่นไหนเจสเจอร์หรือคาร์แมนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับและครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยถ้าอยากจะให้ไปแนะนำรีวิวสินค้าอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับนี่คืออีกบนพจน์รีวิวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปนั่งก่อนนะฮะโอ้สบายฮะใช้ได้ครับ